อกะหกกะซึเดจโมกุกคันตัมโดะคาวะเตกิโยะโกมุคันดะเดคาเมตะซามิบิชะวะยอยูสดีโซฮาโซกะทาโกนะโอเคผมตอนนี้นะมีอยู่กับมอสวิตตี้เดทกับแครโรก็สำหรับเหล่าแฟนดอมฟาเดนไอฟังกินก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะว่าหลายๆคนชอบกินแครโรกับวิตตี้ด้วยกันนะแล้วก็เจ้าของมอสคนทำแครโรเนี่ยเมื่อเขารู้นะว่าวิตตี้เนี่ยโดนกินกับแครโรเขาเนี่ยก็เลยทำการสร้างมอสวิตตี้เดทกับแครโรขึ้นมา ยอมใจคนสร้างจริงๆโอเคมันจะเป็นยังไงแล้วไปดูกันเลยครับผมในเดทวีทคาร์โรมี3เพลงนำนะคลิปนี้อาจจะเกลียนไม่ได้นะคุณผู้ชมเพราะมอดมันน่าจะดีไวโรเว้ยเฮ้ยไวโรโอเคผม FDJK เหมือนเดิมโอ้คาร์โรมานั่งเดทกับวิตตี้นะทำไมวิตตี้ทำหน้าอย่างนั้นวะเอ้ยมั่นใจในตัวเองหน่อยเพื่อนถึงกูช่วยกดลูกศรให้เองเฮ้ยทำน้องเมื่อกี้โลไฟเลยคุณผู้ชมผมกดพลาดไป1ตัววิตตี้ขอโทษทีฉันกดพลาดไป1ตัวผมว่าจะไม่ว่ากันนะโอ้โหดูไอคอนไอคอนโคตรมุ้งมิ้งเลยอันนี้ทำนองของเพลง Overhead นั่นนะวิตตี้เอาเลยเอาให้เต็มที่เดี๋ยวพอเอ็งเดทเสร็จเดี๋ยวซื้อแมลงปอทอดจากร้านเฮียเจมไม่กินโอ้โหอันนี้ทำนองเพลงจากเพลงคาโรโรนะนะเฮ้ยหน้าแครโรมันแดงขึ้นวะเฮ้ยข้างหลังมีหัวใจขึ้นด้วยคุณผู้ชมโคตรแอปเฮกโอ้แล้วก็นาวิตตี้แดงขึ้นด้วยโอเคมอดดีเด่นแห่งปีอีแค่เพลงง่ายๆแค่นี้กูว่าพลาดหรือว่าเนี่ยโอ้โหเมงโอเคจบแล้วนะสำหรับเพลงไวโรแล้วทำไมวิตตี้มันค้างวะเนี่ยโอเคผมเป็นเพลงต่อไปกันเลยเออแล้วก็อันนี้น่าจะไม่มีคัตซีนนะเพออะไรวะเนี่ยอ่านไม่ออกอันนี้น่าจะเป็นร้านอาหารนะแม่งมานั่งเดทกันที่ร้านอาหารแล้วก็รู้สึกว่าจะมีตัวละครเดินไปเดินมาด้วยอู้มีซาฟกับราฟด้วยนะนะเออจะว่าไปราฟมันออกมามันไม่โดนตำรวจจับหรอเฮกส์ครับผมอยู่ข้างหลังแล้วก็มีเพื่อนของอากติไม่ต้องอันนี้จะเป็นผู้จัดการนั่นนะคล้ายๆคิวบีเนี่ยเดอร์เทลอะแต่ว่าจะเป็นไฟสีฟ้าแทนนั่นนะอันนี้มีตัวอะไรก็ไม่รู้นั่นนะสองตัวเดินมาแล้วก็อีกคู่หนึ่งนั่นนะผมน่าจะรู้จักตัวละครค่อนข้างน้อยมั้งหรืออาจจะเยอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเคยูกับกะปีนั่นนะกะปีไม่โดนเคยูหลอกนั่นนะเคยูเป็นผู้ชายควายเอ้ยคนตาดำๆโอเคครับผมนะเอสเวิร์มาทอดทอมแมทแล้วก็เอสนำนะถ้าพูดถึงเรื่องเอสเวิร์มนี่ต้องนึกถึงผมเนี่ยเพราะผมเป็นคนทำประวัติเคยูกับกะปีกลับมาแล้วเหรอวะเนี่ยมันมีร่างโคลนหรือว่ามันเดินอ้อมมาวะซิลิเวอร์โชว์นิ้วกลางใส่ซันเดย์เลยวิ่งไล่ตามลนอิมพอสเตอร์กำลังจะหลอกคนไปฆ่าอ้าวมาอีกแล้วเว้ยคุณผู้ชมหัวใจขึ้นมาอีกแล้วมีตัวละครใหม่มา2ตัวนำนะโอเคผมหัวใจขึ้นมาอีกแล้วหน้าวิตตี้ก็แดงขึ้นอีกแล้วนำนะเพลงม็อดนี้ใช้ได้เว้ยนึกว่าจะค้างเหมือนรอบที่แล้วโอเคไม่ค้างครับผมอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเพลงใหม่ไปเลยนะอันนี้รู้สึกว่าจะแบบไม่ค่อยมีทำนองเพลงเก่าๆนำนะอันนี้น่าจะเป็นเพลงใหม่ไปเลยHeart Bliss โอ้ยที่สวนสนุกว่ะเอพิกเดี๋ยวกาเซโร่
ไก่ทะเลมึงทำอะไรเนี่ยด้านหลังวิตตี้รู้สึกว่าจะมีบีไซด์บอยเฟรนด์เอ้ยไม่ใช่นีโอบอยเฟรนด์นะแล้วก็รู้สึกว่าจะไอซิลิเวอร์แม่งมาแบบโซนอีกแล้วโอเคผมไม่ได้เคยอยู่กับไอควายมาแล้วนะผมนะไม่เรียกกระปี่แล้วหรือจะมีเรียกไอควายแทนเออแล้วก็รู้สึกว่าจะมีบ๊อบล่างสุดท้ายอยู่ตรงนี้ด้วยนะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีซาฟกับรูฟหรือลาฟมาอีกแล้วนะก็แล้วแต่คนจะเรียกกันแหละเดี๋ยวทำนองเพลงแบบนี้มันคุ้นๆนี่มันบอลลิสติกป่าวะโอเคผมจากบอลลิสติกก็กลายเป็นโอเวอร์เฮดเหมือนเดิมแล้วมันก็กลับกลายไปเป็นบอลลิสติกแบบอีกรอบเดี๋ยวตะกี้หน้าวิตตี้โอเคผมเปลี่ยนทำนองทีนึงวิตตี้ปรับตัวไม่ทันนะก็เลยทำหน้าแบบอยากกินแมลงปอทอดประมาณนั้นนะหัวใจขึ้นอีกแล้วแอปเฮก็รู้สึกว่าจะมีบอยมีแฟนเก่าบอยเฟรนด์กับตัวละครที่เป็นสกินของเกิร์ลเฟรนด์แรกๆเลยนะเดินมาด้วยนะโอ้ยผมนะตอนนี้แคโรสั่นหัวแบบคล้ายๆเกิร์ลเฟรนด์นะติดเชื้อเกิร์ลเฟรนด์มาเรียบร้อยแล้วนะทีนี้ทางด้านของแคโรสามารถยกลำโพงไปไหนมาไหนก็ได้แล้วนะรู้สึกว่าเพลงนี้ทำนองมันจะติดอยู่ที่ทำนองของโอเวอร์เฮดไม่ก็บอลิสติกนะไม่ก็เพลงใหม่ไปเลยเออเฮ้ก้อนเมฆมาบอกคุณผู้ชมก้อนเมฆมาแล้วผมมาพลาดไปแล้วอีกตัวหนึ่งก้อนเมฆครับกวดเดนรู้สึกว่าก้อนเมฆนี่เรื่องราวจะไม่ได้ไปต่อนะเพราะว่าเจ้าของม็อดเนี่ยมันเขาแบบดราม่านะอีหันไปหันมาเพื่อเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมึงอย่ายิงไอ้โอ้ยืนเต้นเลยอ่ะคุณก้อนเมฆก็มาด้วยนึกว่าตอนแรกจะยิงโอเคผมนะสุดท้ายก็ไม่ยิงนะไม่ไอ้นี่แทนแล้วก็วิตตี้แคโรมายืนเต้นกันนะผมนะไม่ค่อยได้เห็นโมเมนต์ที่วิตตี้ยิ้มเท่าไหร่นะบางทีมันจำหน้าแบบโหดๆตลอดอะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีแอนนี่อยู่ตรงนี้ด้วยนะผมนะมอดนี้แม่งมีเอ็นเครดิตด้วยแล้วแม่งมีตัวละครโคตรหลายตัวโอเคเดี๋ยวผมย้อนไปดูใหม่นะว่ามันมีตัวละครอะไรบ้างนะโอเคผมนะเดทวีคนะแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อกี้จะมีอะไรก็ไม่รู้บินอยู่บนท้องฟ้านะโอเคผมนะวิตตี้กับคาโรนั่งอยู่ใต้แสงจันทร์แล้วก็มีตัวเสือก4ตัวนะมาคอยแอบมองดูอยู่นะตรงนี้มีแฟนเก่ามีสกินของ GF นะวิตตี้คาโรเฮสนะแมทแล้วก็เทพเจ้าแชกกี้นะแทงแมนสตีฟแอนนี่อะมังอัสสกายมอมมี่ FL จังกาเซโลบ๊อบอะไรมาหมดเลยนะบ๊อบนี่มันไม่แมทเลยใช่ไหมอันนี้มีซันเดย์กับปิโก้ครับผมอันนี้น่าจะเป็นรูปสเก็ตที่เขาไม่ได้ใช้อะไรประมาณนั้นปะวิตตี้ช่วยบอยเฟรนด์ถือของนะบอยเฟรนด์แม่งน่าจะทรมานดูซาฟคาโร
girlfriend แล้วก็ beta boy ครับผมนะคาซิเนะมิกุนะครับนะรู้สึกว่า3คนนี้จะไปเชียร์อะไรประมาณนั้นนะครับนะแล้วก็ตรงนี้มีไอ้ควายสกิทกับปั๊มคาโรแล้วก็วิตตี้รู้สึกว่าจะมาซ้อมเต้นกันนะครับนะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นอัลฟาคาโรอัลฟาวิตตี้มันเจอกับจักรวาลหลักอะไรประมาณนี้นะครับนะมีทาบีสมีเอเอ็นเอมีนีออนซาร์ดี้นะครับนะซาร์ดี้ใจเกเรวิตตี้คาโรนะครับนะส่วนตรงนี้มีซันเดย์คอยเชียร์อยู่นะครับในคอนเสิร์ตที่ทริกกี้มา1-1กับวิตตี้นะครับแล้วก็วิตตี้อุ้มคาโรเหมือนในวิกเจ็ดที่บอยเฟรนด์อุ้มเกิร์ลเฟรนด์ด้วยนะครับนะวิตตี้กับคาโรแล้วก็คุณพ่อคุณแม่แล้วก็บอยเฟรนด์กับเกิร์ลเฟรนด์มายืนเต้นกันนะครับนะโอเคผมขอไปดูฉากเก่าอีกรอบนึงเพื่อที่ผมจะอ่านอินเครดิตนั่นนะเดทวีคโครเวอร์บายบีบีพันสุเดทวีคมอดเนทแอนิเมชันซอกคลิปพีพีพันสุอาร์ติสแอนด์แอนิเมชันพีพีพันสุซูเจอร์เรดิโออะไรสักอย่างมิวสิเชียนบีบีพันสุแล้วก็โอ้โหบีบีพันสุรู้สึกว่าเขาจะทำทุกอย่างเลยนะหรือก็คือเจ้าของมอดนั่นแหละวิตตี้คาโร่นะนะบอกถึงชื่อตัวละครแล้วนะนะซาร์ลาฟซิลิเวอร์นะนะเคอยูกัปปี้ซันเดย์นะนะบ๊อบทาบีผมอาจจะคือผมจะอ่านชื่ออย่างเดียวแต่ผมจะไม่อ่านแบบบางคนผมอาจจะอ่านแบบชื่อคนสร้างไม่ออกนะนะก็ต้องขอโทษด้วยนะนะเอ็ดแมตทอมทอสฟอร์มเอสเวิลด์นะนะจากเอสเวิลด์แมตฟอร์มวิกสปอร์ตแชกกี้ฟอร์มสกูบี้ดูทรีจากอะไรสักอย่างนะนะอันนี้อ่านไม่ออกนะนะขอโทษด้วยนะฮะบ๊อบแอนด์อะไรสักอย่างอะดราโจ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 ก็มาเฮกนั่นนะทริกกี้ฟอร์ม F&F มันต้องแมนเนจคอมแบทไม่ใช่เหรอมิกุฟอร์มโคโดรอยนะกลุ่มภูมิแซนฟอร์มอันเดอร์เทล Who are you? What is going on? Oh!